นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะข่าวโซเชียลมือนี่จับภาพไปชมหอมหัวใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีขนาด 8.5 กิโลกรัมซึ่งผู้ปลูกเป็นนมเช่าอังกฤษเว็บไซต์เมโทรรายงานว่าหอมใหญ่หัวนี่ได้ทุบสถิติหอมใหญ่ที่ใหญ่ยักษ์ที่สุดในโลกของกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดไปเรียบร้อยแล้วด้วยน้ำหนักถึง 8.5 กิโลกรัมแซงหอมใหญ่หัวเก่าที่หนัก 4.5 กิโลกรัมไปแบบพอเห็นฝุ่นนายโกลเวอร์ชาวไร่วัย49ปีเป็นผู้อุ้มชูฟู่ฟักหอมใหญ่หัวนี่เขาเลี้ยงมันอย่างประคบประงมใส่ใจสุดๆให้ปุ๋ยอุดมไนโตรเจนควบคุมความชื้นติดหลอดไฟ UV เพื่อให้ความเจริญเติบโตได้อย่างปกติแม้ในวันที่อังกฤษมีอากาศบ่เป็นใจจนได้ผลงานชิ้นโบแดงเป็นหอมหัวเบลอหัวนี่แหละค่ะเห็นหอมใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ชวนให้คิดจริงๆว่าจะเอาไปปรุงเป็นอาหารอีหยังดีว่าแต่คนหันหอมอย่ารุ่นสวมแว่นตาน้ำเด้อค่ะเพราะอาจจะแสบตาร่องไห้ขึ้นมาไหลพรากบ่หยุดแน่นอนเลยงานนี้รับรองเลยค่ะว่าผู้ใดได้หั่นหอมหัวนี่ต้องน้ำตาไหลพรากจนร่องได้เป็นกะละมังเลยทีเดียวแล้วกลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ